สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กมอแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเค้กสไตล์เกาหลีมาฝากกันนะคะกับสปันเค้กนะคะซึ่งเนื้อเค้กจะเป็นแบบสปันเค้กนะคะพร้อมเทคนิคการแต่งหน้าเป็นเค้กวันเกิดแบบมินิมอลมินิใจนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ไข่2ฟองนะคะตามด้วยนะคะแป้งเค้ก50กรัมค่ะผงฟูค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันค่ะวานิลานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะตีประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วปาด SP ลงไปค่ะในลักษณะอย่างนี้ตีค่ะจนขึ้นครีมนะคะสีขาวๆในลักษณะอย่างนี้นะคะตีไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมขึ้นครีมลักษณะอย่างนี้ใส่นมโรงเรียนลงไปค่ะตีต่อนะคะหลังจากนั้นตีต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะไปใส่ถาดอบนะคะสามารถอบกับเตาแก๊สก็ได้นะคะถ้าเตาแก๊สจะใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีไฟเบาสุดนะคะส่วนนะคะถ้าเป็นเตาอบ185องศาอยู่ที่ประมาณ12นาทีไฟบนล่างนะคะก่อนนำเข้าอบนะคะแนะนำว่าให้เคาะก่อนนะคะถึง4ครั้งนะคะหลังจากนั้นเรามาทำตัวซอสสตรอเบอรี่กันค่ะใช้น้ำตาลค่ะน้ำค่ะเอาไปตั้งไฟนะคะคนตลอดเวลาค่ะจนเดือดนะคะใส่สตรอเบอรี่ลงไปค่ะคนส่วนผสมสักครู่พลักส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะและสามค่ะหลังจากที่ได้ตัวเนื้อเค้กมาลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะใช้พิมพ์กดค่ะกดลงไปนะคะเราจะได้เอากี่ชั้นก็กดไปตามนั้นนะซึ่งอันนี้เราจะใช้แค่2ชั้นนะคะทีนี้นะคะเราตีวิปปิ้งครีมปาดลงไปเลยก่อนค่ะหลังจากนั้นใส่กระดาษลงไปนะคะใส่ไปนะคะปั๊บปั๊บตกแต่งด้วยซอสตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะคะแล้วก็ใบในส่วนของใบโรสแมรี่นั่นเองค่ะแค่นี้ก็ได้แบบเค้กมินิมอลแค่นี้นะคะเราก็จะได้เค้กเกาหลีแบบง่ายๆกันแล้วนะคะลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ